สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Fading City ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดนะครับมาในแบบ Open World เลยนะฮะก็เล่นได้กับเพื่อนด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ Co-op คือ4คนนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมเนี่ยสร้างมาจาก Unreal Engine 4นะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากๆแต่ว่าในส่วนของเครื่องของผมเนี่ยอาจจะรองรับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะมีกระตุกแล้วก็ภาพไม่ได้สูงสุดมากนะครับก็ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะสำหรับคนที่สนใจนะครับเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันฮะตัวเกมเข้ามาในช่วงแรกนะครับเขาจะให้เราทำการปรับแต่งในส่วนของหน้าตาตัวละครนะครับซึ่งก็จะมีให้เราปรับตามนี้นะครับนี่มีตัวผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชายเนาะนะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจะเอาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็กด Next ตรงนี้มานะครับผมนี่มันจะมีรายละเอียดนะครับให้เรามาปรับแต่งในส่วนของหน้าตาเพิ่มเติมนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับนี่ฮะปรับตรงไหนนะครับหน้าตาจะเอาโหนกแก้มอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพตัวเกมเนี่ยถือว่าสวยมากๆด้วยนะครับเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ที่รู้กันนะว่ามันยังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับทรงผมเนี่ยนี่ฮะมันจะมีให้ปรับประมาณนี้นะครับก็ลองมาปรับกันดูนะฮะนี่สีผมก็ปรับได้นะครับจะเอาสีอะไรยังไงนะครับเห็นไหมตามนี้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะรายละเอียดโคตรเยอะเลยนะครับผมจะปรับตรงไหนตาจมูกปากนะครับโอ้โหใครที่เป็นสายปรับแต่งในส่วนของหน้าตาตัวละครเนี่ยก็ลองมาปรับแต่งดูนะครับน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการเริ่มต้นเล่นนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับก็เรียกว่าเป็นในเกมหนึ่งที่ภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับแล้วเข้ามาตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะมันจะมีเซตติ้งให้เราปรับอยู่นะครับก็กดปรับเซตติ้งได้เลยนี่ครับผมมันจะมีให้เรามาปรับเนี่ยกราฟิกคืออันนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนด้วยนะบางคนเนี่ยอาจจะมี FPS ตรงนี้เป็น60 FPS ได้นะครับขึ้นอยู่กับเครื่องเลยนะครับของผมเนี่ยจะได้แค่30 FPS เท่านั้นนะครับก็ลองมาปรับในส่วนตรงนี้กันดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจพร้อมๆกันเลยไปดีกว่าครับมาเลยฮะอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับผมมาครับวิ่งไปแล้วโอเคปึ๊บโอละมาตรงนี้ครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปปึ๊บโอเคกระโดดขึ้นไปอีกกระตุกมากเลยอ่ะพอมันเข้ามาตอนแรกๆนะครับมันจะค่อนข้างกระตุกเดี๋ยวผมว่าผมปรับในส่วนของไอ้นี่ลงดีกว่ากราฟิกลงนิดนึงนะครับเอาเป็นแค่ระดับบาลานซ์ก็พอแล้วกันนะครับผมไม่งั้นมันจะกระตุกเกินไปนะครับเอาภาพประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมเอาไปเลยครับโอเคชึบนี่ขนาดปรับแล้วนะเนี่ยนะฮะมาแล้วครับผมเรียบร้อยมันจะมีพาเราเข้ามาเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะดูเนื้อเรื่องได้นะครับผมหรือว่าใครที่ขี้เกียจดูเนื้อเรื่องก็สามารถที่จะกดสคิปข้ามได้นะครับมันจะมีสคิปข้ามตรงนี้เห็นไหมนี่ฮะแล้วกดสคิปได้เลยครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องครับให้เราได้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสคิปข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะบรรยากาศแบบเริ่มต้นนะครับโอเคมาคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้คนนี้นะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมกดสคิปข้ามไปคุยไปเลยฮะเพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าเพิ่มอรรถรสนะครับผมโอเคเวลาที่เราจะเดินไปตรงแบบเควสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีจุดตรงนี้เนาะให้เราเดินไปแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีขีดอาหารด้วยนะเว้ยนะครับเกมนี้คือมันจะมีการหิวเอาอาหารด้วยนะครับโอเคเวลามาก่อนอันนี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สำรวจนะครับมีของให้เราเก็บไหมโอเคไม่มีอะไรละนะครับภาษาจะสังเกตว่ามันจะเป็นภาษาจีนนะครับได้ยินไหมนั่นแหละนะครับผมโอเคอันนี้ก้มลงนะครับก้มลงเฮ้ยซอมบี้นี่ว่าเราต้องเข้าไปครับเข้าไปค่อยๆย่องนะค่อยๆย่องนะครับอันนี้ทำยังไงอ๋อเข้าข้างหลังนี่ว่ามาจัดไปฮึบแล้วก็ปี้แน่กระทืบไปดิโอเคเรียบร้อยครับซอมบี้เสร็จไปหนึ่งนะฮะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือโอเคอ๋อนี่ครับผลักตรงนี้ออกไปนะครับผลักค่อยๆผลักออกไปนี่โอเคเหมือนเปิดทางอ่ะ
นะครับโอเคเรียบร้อยกดออกแล้วก็เดี๋ยวมาเดินสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจเปล่านี่ไงนี่ไงอาหารใช่ป่ะโอเคน่าจะใช่อาหารนะแล้วกดเก็บยังไงวะเราจะต้องมีการแบบว่าน่าจะต้องทุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคกดเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้าวรหัสอะไรวะเนี่ยรหัสอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวก่อนมันต้องมีให้เราสำรวจตรวจสอบแถวๆนี้ละมั้งนะครับเราลองดูกดดูกดอ่าน282แล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงอ่ะอะไรวะ282จะดูรหัสจากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนงั้นผมมั่วแล้วกันมาโอเค28รหัส2เฮ้ย2แล้วก็8โอเค2อันนี้เอาเป็นอะไรวะ8แล้วกันนะโอเคลองดูเอ้ยเปิดได้เฉยโอ้มั่วได้เฉยโอเคแจ๋วแจ๋วนะครับสุดยอดเรียบร้อยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงซอมบี้นี่ว่าเราอยากได้อาหารจากตรงนี้อ่ะดิเอาอาหารไม่ได้อ่ะมันต้องมีอะไรมาเปิดอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นก็เดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันครับเราจะตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอาหารจะหมดแล้วเฮ้ยเข้าห้องหลังจัดการมันนี่แน่โอเคสวยงามเรียบร้อยน็อกไปดินี่ไงอาหารตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันโอเคจัดไปแล้วก็กินเลยนะครับเดี๋ยวตายโอเคครับผมสวยโอ้ยมีซอมบี้อีกตัวนึงโอ้เราต้องค่อยๆย่องครับเข้าไปข้างหลังมันฟึบฟึบฟึบแล้วก็จัดการนี่เนี่ยโอเคสวยงามซอมบี้ที่รักโอเคแล้วก็นี่นี่มีน้ำด้วยสวยมันมีทางให้กินน้ำกินอาหารอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคไปแล้วก็เราย่องได้ละแล้วเราก็กระโดดออกจากตรงนี้เลยปึ๊บโอเคเสร็จสิ้นครับตรงนี้อ่ะพอมาถึงตรงนี้ก็เปิดประตูให้กับคนที่เราเจอก่อนหน้านี้นะครับตามเนื้อเรื่องนะครับผมนี่เปิดมาแล้วเรียบร้อยโอเคต่อไปครับไปต่อเลยฮะไปทางไหนครับอ๋อเข้ามาตรงนี้ใช่ป่ะนี่โอ้โหมันนำไปก่อนแล้วอะนะครับเราก็ไปปึ๊บโอเคคือมันวิ่งแบบหยอกๆมากเลยนะพูดถึงอะนี่มาแล้วครับโอเคมันพาเรามาดูเป็นเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งอะตรงนี้นะครับผมอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีอาการผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเราจะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงโอเคไหมคุณโอเคหรือเปล่าโอเคประมาณนี้ขอข้ามแล้วกันขี้เกียจดูนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะไปต่อดีกว่าครับภาษาที่พูดเนี่ยคือภาษาจีนนะครับผมโอเคครับไปปึ๊บเรียบร้อยตรงนี้เราค่อยย่องดีกว่าแล้วค่อยย่องไปซอมบี้มันเยอะว่ะปึ๊บย่องไปย่องไปย่องไปค่อยย่องไปซอมบี้เยอะมากย่องไปเจอนิดเจอนิดโอเคไปครับย่องไปเรื่อยฮะมาตามจุดตรงนี้โอเคเสร็จแล้วหุยเราเจอซอมบี้ด้านหน้าอีกหนึ่งตัวข้ามไปขี้เกียจดูโอเคไปเลยฮะแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้แล้วนะครับโอเคคือต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยมากๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือนะอย่างที่เห็นนะครับว่าผมปรับในส่วนของพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยลงไปนะครับมันก็เลยไม่ค่อยอุ้ยเอ้ยตา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 ยเขาจะตายไหมออกไปเฮ้ยหนีซอมบี้มาเยอะโอ้โอเคเรียบร้อย เราต้องหนีเข้ามาตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นแบบพื้นที่ลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเหมือนแบบเวลาที่เราดูหนังเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีพื้นที่ลี้ภัยแบบนี้นะครับเรียกเป็นเชลเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วมันจะแบบดำลงไปใต้ดินนะจะอยู่ตรงใต้ดินนะครับอืมโอเคอันนี้ต้องมาตรงนี้ครับไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ทำตามที่ตัวเกมมันบอกไปนะนับถอยหลังครับโอเคลงไปด้านล่าง
เสร็จเรียบร้อยอ้าวเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับโอเคมีเลเวลองเลเวลอัพอะไรก็ว่าไปนะครับผมเรียบร้อยนี่คือภารกิจเริ่มแรกนะครับที่เราได้ทำกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะโอเคมาแล้วฮะนี่เปิดประตูเข้ามาครับอันนี้คืออยู่ตรงใต้ดินแล้วนะครับที่เราเข้ามาอ่ะกดสกิปข้ามไปโอเคครับมีภารกิจให้เราทำต่อนะฮะจัดไปกดท็อกเลยแล้วก็สกิปข้ามไปโอเคปึ๊บ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 ผมอยากจะปรับกราฟิกเพิ่มว่ะไหนดูดิมีอะไรให้เราปรับอีกป่ะเสียดายให้มันไม่เป็น60 fps อ่ะโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเอาไปต่อนะฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับมาคุยครับคุยเรื่อยเสร็จแล้วภารกิจตามนี้นะครับดูบรรยากาศอีกสักหน่อยละกันแล้วในส่วนของตัวเกมนี้นะเอ้ยเราได้กระเป๋าเหรอสะพายกระเป๋าครับแล้วก็ตรงนี้มาดูหน่อยสิอันนี้คืออะไรโอเค go to select อันนี้คืออะไรวะ output support แล้วก็มี suppress คืออะไรวะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสายหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นสายให้เราเลือกนี่ไงมันจะมีแบบพวกดาเมจฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้นะให้เรามาเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นสายไหนอะไรประมาณนั้นนะครับงั้นผมเอาเป็นสายนี้แล้วกันนะครับสเปรดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เรามาทำการแบบเหมือนการอัพสกิลอะนะครับผมเนี่ยมีพอยต์ให้เราอัพด้วยนะครับก็ทำการอัพไปเรียบร้อยนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับไม่รู้เลือกผิดเลือกถูกยังไงก็ช่างมันเถอะนะครับมีอะไรให้เรามาเก็บไหมตรงนี้นะครับไม่มีอีหยังเลยว่ะโอเคเอ้ยมีปาดเหงื่อด้วยเอาละแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดประตูโอเคนี่พร้อมลุยพื้นที่ด้านนอกต่อไปนะครับก็รอมันโหลดเหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะเราออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นภารกิจต่อไปนะครับที่เขาจะให้เราทำต่อนะฮะอ่ะเราก็ไปเลยครับเอ้ยนะตอนนี้เหมือนเราจะมีแบบปืนด้วยนะฮะไหนดูดินี่ไงมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีแฉลงอันนี้นี่พร้อมถือไปเลยสวยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อกระเป๋านะครับมาเช็คกระเป๋าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีเรามาทำการคราฟของด้วยนะแต่ว่าเราต้องมีวัตถุดิบด้วยนะฮะเราถึงจะสามารถคราฟได้นะครับผมโอเคอยู่นะตัวเกมน่าจะคล้ายๆพวกไลท์อัพเตอร์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมโอเคไปต่อครับมาเรามาดูภารกิจตรงนี้อีกสักหน่อยแล้วกันจัดไปโอเคปืนครับผมถือมาแล้วก็ทำการจัดการยิงอ๋อยิงถังระเบิดป่ะยิงซอมบี้หรือยิงถังระเบิดดีวะควรจะยิงถังระเบิดไหมโอ้มต้องงี้ยิงถังระเบิดไปเลยโอเคซอมบี้อีกตัวหนึ่งโอ้มโอเคสวยงามไปครับถูฟ้าซ์แต่ช่วยอยู่โอเคไปเลยจ้านี่โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมอไซเฮ้ยสำรวจได้ด้วยมอไซนะครับเดี๋ยวดูนี่มีอะไรปึ๊บโอเคมีแบนเดตด้วยนะครับผมอันนี้เอ้ยมีให้เราสำรวจถังขยะมีอาหารหรือเปล่ามีน้ำโอเคเฮ้ยอันนี้มีให้เราเก็บด้วยนี่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 อันนี้คืออะไรวะเครื่องมือสื่อสารเหรอใช่เก็บครับผมเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาตรงนี้เรามากับคนนี้นะครับเขาพาเรามาแล้วก็ไปจริงๆมันน่าจะเดินสำรวจได้แหละนะครับอุ้ย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 ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ข้างหลังข้างหลังเอ้าอุ้มนี่เนี่ยยิงหัวแม่งเลยแล้วก็ซอมบี้มากันเพียบเลยนี้ปืนมีแค่นี้ด้วยว่ะโอเคสวยงามมันยังไม่ตายเอ้ยเพื่อนเราช่วยยิงได้แจ๋วกระสุนเรามีจำกัดนะครับเอาจริงโอเคไปต่อครับก้มลงไปปึ๊บให้เพื่อนเราจัดการไปตรงนั้นแล้วเราก็มาตรงนี้เลยโอเคมาถึงแล้วเพื่อนอุ้ยอุ้ยซอมบี้กัดขาโอ้ตกใจหมดเวนเพื่อนจัดการมันไม่ดีแน่ไม่ดีแน่จริงๆมันน่าจะเล็งหัวแล้วตายทีเดียวเลยได้ไหมโอ้โหน่าจะใช้แฉลงว่ะป
ืองกระสุนโอเคอุ้ยม้วนเทปเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้ต่อโอเคอุ้ยซอมบี้อยู่ด้านนอกเพียบเลยเดี๋ยวกินน้ำก่อนแล้วกันคือจริงๆอยากกินน้ำแทนอาหารได้อยู่นะครับโอเคเหมือนจะเจอคนที่รอดชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือเปล่าเนี่ยเรามาช่วยเขาเอ้ยกระสุนได้กระสุนด้วยเอ้ยได้ปืนใหม่นี่โอเคแจ่มครับผมถ้าเล่นแบบเรื่อยๆนี่ผมว่าน่าสนุกเลยเนี่ยมาใช้ปืนอันนี้เขามาเด้อเขามาเด้อปุ้มไม่ตายเหรอปุ้มนี่มาเพื่อนมาเพื่อนนี่แน่ปิวไปโอเคมาตรงนี้แล้วก็มาสำรวจพื้นที่ตรงนี้ต่อครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยนะครับยิ่งจะมีอะไรให้เราสำรวจค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คืออะไรวะเหมือนแบบเป็นภาพอะไรสักอย่างนะครับที่ให้เราได้เห็นนะฮะเหมือนเป็นภาพความทรงจำหรือเปล่าโอเคไปต่อเลยนี่พันแผลหน่อยดีกว่านะครับสวยงามคือหลอดอาหารกับหลอดเลือดมันคนละอย่างกันเลยนะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วโอเคซอมบี้อีกแล้วเหรอเราจะต้องโยนไอ้เจ้านี่ลงไปปืนไฟบูมนี่แน่โอเคให้มันเผาตายไปเลยสว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 ยเอาละครับอุ้ยโดนไฟแม่งโคตรสมจริงเลยวะโอ้ตายตายตายโดนไฟดับแล้วดับแล้วนะฮะโอเคตรงนี้แล้วก็ล่ะครับเข้ามาเจอซอมบี้ด้านในเช่นเคยครับผมแล้วต้องอ้าวตายเฉยเพื่อนเรายิงเหรอเอาละฮะเข้ามาแล้วมีพื้นที่ให้สำรวจค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราเก็บได้แน่ๆเลยอย่างนี้โอเคได้กระสุนมาเพิ่มครับสวยจัดไปขึ้นไปด้านบนฮะเหมือนจะมีอะไรอีกหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเสียงใครแต่เราไม่สนใจโอ้ซอมบี้จัดการมันตีนี่แน่ตีก็ได้ไม่ต้องใช้ปืนโอเคออกมาด้านนอกครับโอ้ยอันนี้คนใช่ป่ะคุยได้นี่โอเคเหมือนเขากลัวนะครับเหมือนเขากลัวเราต้องขึ้นไปด้านบนฮะเอาละมาแล้วโอ้โหอันนี้บอสเหรอว้าวทุ่มลงพื้นเอาละงานเข้าแล้วครับจะสู้กับบอสไหวหรือเปล่าเราโอเคอุ๊ยใช้ปืนยิงดีกว่าไหมใช้ปืนรีโหลดกระสุนก่อนโอ้โหรีโหลดกระสุนโคตรช้าเอาล่ะเราต้องเก็บอุ้ยเก็บไม่ได้อุ้ยมันเห็นเราแล้วอุ้มอุ้มเฮ้ออุ้มอุ้ยไม่โดนเติมกระสุนเติมกระสุนเฮ้ออุ้มอุ้มโอเคเติมกระสุนโอ้ยรีโหลดช้ารีโหลดช้าเอาวุ้มเอาวุ้มเอ้ยผมจะตายปะเนี่ยเฮ้ยนี่ถังระเบิดเอาวุ้มนี่แน่โอเคเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วเติมกระสุนอีกนิดนึงนี่แน่แล้วก็นี่แน่อีกหนึ่งรอบเรียบร้อยเฮ้ยได้ของใหม่มาด้วยแล้วก็ได้เหรียญอะไรมาไม่รู้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเรามาเอากระสุนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวก่อนมาดูหน่อยดิโอเคเก็บกระสุนสวยเย่ yeah, ได้กระสุนมาเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ของโอ้เพียบโอเคแล้วก็นี่ครับของต่างๆเรามาเก็บไว้ฮะสนุกดีว่ะเกมนี้นะครับสนุกดีแล้วก็อันนี้คืออะไร
มีให้เราอ่านขี้เกียจอ่านนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปเก็บของสำรวจให้หมดนะครับของทุกอย่างเลยครับแบบว่าเอาเก็บไว้นะครับผมมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับผมโอเคอันนี้เก็บก่อนกระสุนเก็บไม่ได้แล้วน่าจะเต็มแล้วนะครับอันนี้เราอาจจะแบบเติมก็ได้มั้งเอาเติมไม่ได้ด้วยหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ล่ะกระสุนอันนี้ไม่ได้แล้วโอเคฟึบโอ้แขวนอย่างนี้แขวนลงมาด้านล่างแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วก็ไปไหนต่ออีก70เมตรเราจะเข้าไปตรงนู้นนะครับผมโหซอมบี้เพียบเลยเราเข้าตรงประตูตรงนี้ได้ไหมโอเคได้ได้แล้วก็มาตรงนี้เอาแล้วครับค่อยๆเดินแบบลัดเลาะไปแล้วเพื่อนเราที่มาด้วยกันไปไหน คือประมาณว่าผมไม่ได้รอเขาด้วยไงนะฮะแล้วเขาก็หายไปเลยนะครับผมโอ้เราออกจากตรงนี้เอ้ยซอมบี้เห็นเราซอมบี้เห็นเราซอมบี้เห็นเราแล้วอู้ๆๆใจเย็นเพื่อนผมจะตายไหมเนี่ยหือไม่มียาด้วยเอาละครับงานเข้าแล้วก็ซอมบี้อยู่ตรงนี้นะอีกหนึ่งตัวยิงไปตีแน่อุ้ยโอ้มโอ้มยิงไปเลยไม่เป็นไรแล้วก็จะถึงจุดหมายแล้วครับแต่เราเกือบจะตายเหมือนกันโอเคมาครับวิ่งมาเข้าไปโอเคเสร็จสิ้นนี่มาถึงเชลเตอร์ของเราแล้วแล้วก็จัดไปฮะตรงนี้ครับเป็นนั้นเสร็จสิ้นแต่ว่าเหมือนจะเหลือเราแค่คนเดียวโอเคเราจะลงไปแล้วเสร็จสิ้นนะครับน่าจะผ่านแล้วนะฮะนี่ complete โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าในส่วนของตัวเกมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะฮะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าตัวเกมนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับผมอาจจะมีอะไรที่มันแบบมีบั๊กหรือว่าอาจจะกระตุกบ้างในเป็นบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็โทรศัพท์บางคนเนี่ยอาจจะไม่รองรับนะครับรวมถึงของผมเนี่ยผมใช้ iPad แบบรุ่นล่าสุดเลยก็เล่นไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะมันบอกว่ามันไม่รองรับอะนะครับอ่ะโอเคไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม